ชนทุกท่านนะครับกับผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่วันนี้ผมกับทีมงานที่ดินแล้วก็ทีมงานภาคอีสานของพรรคมารับหนังสือสะท้อนถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวกรบุรีโคราชมีปัญหาเหมือนเดิมก็คือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับป่าครับที่พวกเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่แต่เมื่อปี2559โดนป่าไม้ในจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าไม่สามารถที่จะเป็นเกษตรกรต่อไปทำให้เขาไม่สามารถจะปลูกยางพาราหรือว่ามันต่อไปแล้วก็เป็นคนที่จะต้องตัดต้นยางของตัวเอง4ปีที่ผ่านมาพวกเขาไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้แล้วก็จะเป็นที่จะต้องเป็นลูกจ้างหากินเช้าหาเช้ายังครับตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เลยมีความเดือดร้อนที่อยากจะให้พรรคอนาคตใหม่เนี่ยได้เข้าไปช่วยทางพวกผมก็จะรีบลงพื้นที่อันดับที่1อันดับที่2เนี่ยก็อยากจะเรียกร้องไปทางรัฐบาลในภาวะที่เศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ในภาวะที่มีทั้งภัยแล้งก็ดีทั้งอุทกภัยก็ดีเนี่ยไม่คิดว่าน่าจะหาวิธีที่จะช่วยเราให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งไม่ได้มีแค่ที่โคราชอย่างเดียวเป็นเรื่องปัญหาทั่วประเทศไทยนี้ก็อยากจะเรียกร้องให้รัฐบาลให้ช่วยหาวิธีช่วยเราให้เขากลับมาสามารถที่จะทำมาหากินได้หลายเรื่องที่ได้ยินมาที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพี่น้องที่นี้เมื่อรัฐบาลมีนโยบายในการประกันรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วแต่ถ้าเขาติดกระดุมเม็ดแรกไม่ได้ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองไม่มีการเป็นของตัวเองคำถามที่มีประยักษ์พันทางครม.ก็คือว่าพวกเขาจะได้รับการประกันรายได้แล้วก็มีสิทธิ์เท่ากับคนที่มีเอกสิทธิ์มาใช่หรือไม่มีการตรวจสอบตรงนี้หรือไม่พี่น้องที่แต่ภาคอีสานส่วนใหญ่ที่มีปัญหาน้ำท่วมแล้วมีนโยบายที่จะชดเชยรายได้ของพี่น้องเกษตรกรที่โดนน้ำท่วมถ้าเขาไม่มีเอกสารสิทธิ์จะได้รับการชดเชยใช่หรือไม่ก็ฝากคำถามไปให้กับทางรัฐบาลด้วยครับขอบคุณครับครับโอเคครับคุณละครับ